วิทยากรมณีเนตรผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และโฆษกกระทรวงพาณิชย์เดินตลาดติดตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ห้างโลตัสสาขาศรีนครินทร์เผยทั้งโลตัสและแมคโครกว่า 2,600 สาขานำสินค้ามาลดราคากว่า 8,000 รายการสูงสุด 60% ประชาชนแห่ซื้อกันคึกคักบอกลดค่าครองชีพได้จริงเผยเตรียมร่วมมือรับซื้อสินค้าเกษตรและประมงเป้าหมายกว่า 200,000 ตันเพื่อนำมาขายในห้างนอกจากนี้ยังได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยมาใช้พื้นที่ได้ฟรีในการขายสินค้าในช่วงสุดสัปดาห์และจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามสาขาต่างๆเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการสวัสดีครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับเรามาลงพื้นที่กันนะครับโดยทางกรมการค้าภายในนะครับวันนี้เราลงมาดูที่ห้างท้องถิ่นนะครับ Infinite Mall นะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณอธิชานะครับแล้วก็ตัวแทนจาก Unilever นะครับวันนี้ที่ลงมาเนี่ยเราก็จะมาติดตามโครงการสำคัญของรัฐบาลก็คือโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั่นเองนะครับวันนี้เราจะลงมาดูโมเดลอีกหนึ่งโมเดลนะครับก็คือในเรื่องของการที่ผู้ผลิตรายใหญ่นะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็จะเป็น Unilever นะครับร่วมกับทางห้างท้องถิ่นในการที่เอาสินค้านะครับมาจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษนะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นสินค้าก็คือ OMO นะครับที่เอามาร่วมแล้วก็เดี๋ยวมีตัวอื่นมาร่วมอีกซึ่งเนี่ยมาร่วมทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด 26,000 กว่าสาขานะครับนี่เป็นสาขาหนึ่งที่เราลงมาดูนะครับซึ่งเราก็พบว่าสินค้าของห้าง Infinite Mall เนี่ยนอกจากของเครือสหพัฒน์แล้วเดี๋ยวก็จะมีเครือนอกจากเครือของ Unilever แล้วเดี๋ยวก็จะมีทางสหพัฒน์แล้วก็มีเจ้าอื่นๆเข้ามาช่วยกันซัพพอร์ตนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพบในการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยนะครับสินค้าก็คือลดราคาจริงแล้วก็ไม่ใช่ลดอย่างที่บางคนบอกว่าเป็นสินค้าที่เป็นรุ่นหรือเป็นรสชาติหรือเป็นกลิ่นที่ไม่ได้รับความนิยมนะครับซึ่งเมื่อกี้เราลงไปดูเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ได้รับความนิยมขายดีอย่างโอโม่นี่เป็นยังไงครับเป็นรุ่นอะไรครับเป็นรุ่นโอโม่ทั้งชาย2,600 กรัมนะครับตอนนี้ลดราคา99บาทครับทั่วประเทศจากราคา139จาก139นะครับเหลือ99บาทนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับในการทำงานนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านพิชัยนฤทธพันธ์นะครับท่านสั่งการให้กรมการค้าภายในนะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ลงมาติดตามผลการดำเนินการนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้คิกออฟไปนะครับเมื่อวันที่16ตุลาคมนะครับท่านแพทองธารชินวัตรนั่นเองนะครับเราคุยกับทางคุณอธิชานิดนึงครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการแข่งขันในช่วงปลายปีนี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็ก่อนต้องขอขอบพระคุณกรมการค้าภายในนะคะที่สนับสนุนข้อมูลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโปรโมทนะคะเรื่องของป้ายต่างๆปลายปีนี้ทางเราห้างท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการก็จะพยายามอย่างเต็มที่โครงการที่รัฐบาลจัดสรรมาให้เราก็อยากจะสนับสนุนให้ผู้ที่มาใช้บริการลูกค้านะคะได้เข้ามาซื้อในราคาที่ทางกรมการค้าภายในกำหนดครับก็นี่ก็คือการลงพื้นที่นะครับร่วมมือกันนะครับระหว่างทางทั้งผู้ผลิตรายใหญ่นะครับห้างท้องถิ่นนะครับซึ่งหลายคนเกรงว่าเอ๊ะเวลาลงไปดูเนี่ยนะครับจะพบสินค้าลดราคาจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เราลงมาพิสูจน์แล้วนะครับและพร้อมกับทางพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็เห็นว่าสินค้าเนี่ยมีการลดราคาจริงบางอย่าง1แถม1ด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ประชาชนนะครับมีความสุขกับการจับจ่ายใช้สอยซึ่งห้างInfinite Mall เนี่ยมีทั้งหมด4สาขานะครับวันนี้เราเลือกสาขาที่แบบว่าลองแอบมาดูในสาขาที่อยู่
ลึกๆนิดนึงนะครับไม่ได้ไปตรงสาขาใหญ่นะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวทันนะครับเราลงมาดูที่นี่นะฮะก็รับทราบว่าการที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือเงิน 10,000 บาทไปนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวกสินค้าอุปโภคนะครับแล้วก็สินค้าบริโภคก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับผมว่าก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับห้างอินฟินิตมอลล์นะครับแล้วก็ตัวแทนจากยูนิลิเวอร์นะครับรวมไปถึงท่านพันธุ์จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ได้สนับสนุนกิจกรรมดีๆนะครับได้ร่วมมือกันนะครับดำเนินกิจกรรมของทางภาครัฐนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะครับสามารถสำหรับคนในพื้นที่นะครับสามารถติดต่อข้อมูลจากทางท่านพันธุ์จังหวัดได้นะฮะส่วนประชาชนทั่วไปนะครับถ้าพบเห็นสินค้าขายเกินราคานะครับสามารถจะโทรไปแจ้งได้ที่เบอร์สายด่วน1569นะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือโครงการดีๆอื่นๆนะครับสามารถจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับdit.go.th ครับก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณห้างอินฟินิตมอลล์แล้วก็ทางยูนิลิเวอร์นะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ